ใหม่ได้เรียนรู้สมบัติของชาติผ่านความบันเทิงเนี่ยนะคะทางรายการได้รับเกียรติจากทีมนักแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะมาบอกเล่าเรื่องการนำศิลปะการแสดงและดนตรีไทยมาร้อยเรียงกันนะคะพบเลยดีกว่าคุณเอสสิการคุณเบนซ์พรชิตาและคุณหนุ่มสอนรามค่ะเชิญครับมาประเด็นดีกว่าว่าใครเป็นใครในเรื่องเป็นมณีจันทร์ค่ะโอ้ดูเหมาะไหมมณีจันทร์นี่เป็นมอนนะครับก็ต้องออกผิวเป็นแทนๆอ๋อเหรออ้าวคุณหนุ่มนะคะคุณหนุ่มเป็นพระนเรศครับเป็นสมเด็จพระนเรศวรคุณเอ๊ค่ะเป็นพระสุพรรณกัลยาค่ะมีการศึกษาคาแรคเตอร์ของตัวละครกันอย่างไรบ้างของแต่ละคน Google ค่ะ Google เลยนะว่าประวัติท่านเป็นมายังไงอะไรเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลที่เราสามารถนำมาช่วยในเรื่องของการแสดงได้เป็นแบบอินเนอร์เราจะได้เข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะคุณหนุ่มล่ะคะผมอ่านหนังสือครับว่าจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับว่าพระองค์ทรงใช้ทศพิธราชธรรมนะครับมีในเรื่องของ40การเป็นข้อบัญญัติของมหาบุรุษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ศึกษาหนังสืออันนึง Google แล้วเบนซ์ล่ะคะศึกษาโดยผู้กำกับค่ะฟังดูแปลกนะเรื่องนี้พ่ออีทใช่พ่ออีทคือจริงๆแล้วเบนซ์เป็นคนอยากให้ตัวละครนั้นๆเป็นไปตามที่ผู้กำกับมองมันเป็นอะไรมันเป็นบทพูดกันหรือว่ามันเป็นกลอนเป็นกลอนทั้งหมดเลยค่ะพอจำได้ไหมลองโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะมีไหมเสร็จงานบรมศพไม่ได้กลับต้องยกทัพประชันสามกรุงศรีตีเมืองรุมเมืองคังยอดคีรีเสร็จพอดีจึงกลับมาทูลลาก็จะเป็นหนูต่อพี่ดีใจที่น้องได้ชื่อเรื่องลืออื้ออึงหนักหนาว่าเก่งทั้งสติปัญญาฝีมือกล้ากล้ากลางนรงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นตอนหมดเดี๋ยวต้องถามนิดนึงเห็นได้ข่าวว่าต้องแสดงต่อหน้าพระที่นั่งใช่ค่ะตื่นเต้นกันไหมไม่ตื่นเต้นครับแต่ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตครับเพราะว่าพวกเราเป็นคณะละครในพระบรมชินทร์ธรรมครับผมแล้วก็เป็นละครเวทีที่ทำในวรโอกาสปีมหามงคลนะครับเราทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับค่ะครับผมค่ะคนอื่นตื่นเต้นมั้ยตอนแรกไม่ตื่นเต้นค่ะจนกระทั่งได้ไปดูโขนเมยราบแล้วก็เป็นรอบที่ท่านเสด็จวันนั้นน่ะทำให้รู้สึกเลยว่าโอ้ยถ้าเป็นเราล่ะถ้าเป็นเราล่ะใช่ไหมบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่แล้วก็แบบทุกคนก็คือมืออาชีพมากอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำกันบ้านให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยค่ะเป็นไงคะเอ๊ะรู้สึกอะไรกับเขาบ้างไหมครับไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นไม่ไหวเลยไม่ใช่เขาเล่นไม่เยอะไงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หนูตื่นเต้นที่สุดคือสอนรามจะจำบทหนูได้ไหมเผื่อว่าหนูลืมเขาจะได้พูดแทนคือเพลงที่ผมต้องร้องเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพาร์ทของความรักก็จะเป็นคนละท่อนซึ่งต้องร้องเพลงคีย์เดียวกันไปมาคีย์เดียวกันของผู้หญิงและผู้ชายแบบสูงมากถ้าพี่รบมาถึงไหนกล้าร้องเนาะก็จะไปตามเสด็จถึงที่นั่นแค่ตามเสด็จยังไม่ถึงเห็นไหมสรุปแล้วคือคุณจำบทของคุณเบนได้จำได้ครับแต่จำบทของตัวเองไม่ได้ก็เวลานั่งฟังเพลงของคนอื่นเขาร้องเนี่ยก็จำเพลินไงฮะของตัวเองนี่ผมชอบแบบว่าเล่นลูกซึมเอาชอบซ้อมให้มันซึมไปซึมแต่ตอนที่เราวางบล็อกกิ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราไปเองแต่เบนซ์นี่เขาสบายเบนซ์เขามีมีคอยสอนให้เรื่องการมีสอนรำสอนรำคือเขาคงหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเขาเป็นหนูทำอะไรฉายพามาก่อนไงในก่อนเนี่ยรำสวยมากเลยเบนซ์นี่ไม่ได้เลยอ่ะมีต้องมาจับแบบว่าเบนซ์แค่ใครเล่นหนังตะลุงอะนะเพราะว่าจะอย่างนี่เดี๋ยวถามหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีทั้งร้องทั้งรำครับการฝึกปลือเนี่ยมันยากขนาดไหนฮะทุกคนเนี่ยว่าเหมือนกันหมดคือวันแรกที่เรามาเนี่ยค่ะช็อกคือวันแรกที่ไปต่อเพลงเป็นระนาดตีแล้วเราก็ร้องเดียวมันไม่เหมือนเพลงป๊อปที่เราเคยร้องกันว่ามันมีคอร์ดมันมีเมโลดี้ให้เราเกาะใช่ไหมคะแต่อันนี้คือใหม่หมดอะแต่อย่างคุณเอ้นี่เห็นบอกว่าพอรู้ต้องเล่นละครเวทีต้องมีร้องเพลงด้วยโทรหาคุณเจมเลยอ้าวเขามีประสบการณ์ใช่ตอนแรกตอนนั้นยังอยู่แต่พอว่าแยกกันไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ส่งมาคุยค่ะคือก็ตอนแรกก็คุยว่าพอเป็นละครเวทีต้องอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่
อันนี้มันเป็นศาสตร์คนละศาสตร์กันกับบรอดเวย์ในแบบของเขาเขาช่วยอะไรเราไม่ได้แค่นี้นะเจมส์วางไปแต่ซ้อมรำกันหนักกันขนาดนี้ถามจริงๆมีติดท่าทางกลับบ้านกันไหมแม่สวัสดีค่ะแล้วก็เพลงที่ร้องทำในแต่ละวันก็จะเป็นทำนองอันเนี้ยค่ะเหรอไม่ใช่คิดแต่ว่าร้องรำแต่ว่าถึงขนาดที่ว่าคิดกลอนสดต่อกันใน Facebook ด้วยใช่ไหมครับคุณเนี่ยกลุ่มเขามีกลุ่มเขาอยู่อย่างนี้หรอจะมีกลุ่มใช่ค่ะจะเป็นกลุ่มของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็ใครก็ตามที่จะไปโพสอะไรเนี่ยจะมาแบบแก้วคิดถึงนะอีไม่ได้แล้วยังไงพอเวลาเข้าไปใน Facebook เวลาคุยกันต้องคุยกันเป็นกลอนเงี้ยหรอถูกค่ะโอ้ทำไม่ได้เบนเล่นกับเขาไหมอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเขามีกลุ่มอันนี้ด้วยว้าวีขึ้นเข้ามานี่คือแบบว่าทำไมวันนี้พระนเรศวรไม่เสด็จหมูกรอบผัดเผ็ดเลยขายไม่ออกเข้ามาอย่างนี้มีแบบครูกรมศิลป์นะเข้ามาทั้งนั้นเลยทั้งคณะประกอบคือมีครั้งหนึ่งเข้าไปแล้วเป็นแบบคิดถึงจังเลยอยากไปซ้อมอีโดนประนามโอ้เรื่องร้องรำก็เป็นเรื่องยากอย่างหนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นละครประวัติศาสตร์เสื้อผ้าต้องจัดเต็มสิค่ะแน่นอนใช่ครับก็เต็มองค์ครับค่ะแรกๆก็รู้สึกว่าอึดอัดตอนนี้ชินแล้วอ๋อชินแล้วแสดงว่าซ้อมทุกครั้งต้องแต่งเต็มยศต้องนุ่งโจงครับนุ่งโจงซ้อมค่ะเป็นผ้าสีแล้วก็นุ่งผ้าสีน้ำเงินเพื่อให้คุ้นเคยไม่ใช่แบบเล่นๆอยู่รุบๆไปเลยหลุดกันไปไม่มีฮะหลุดก็ไม่เห็นอะไรฮะเหรอเขามีถ่อมตัวเนาะผมไม่ได้มีอะไรมาหามหน้าถ้าคุณยังใช้เอาเรื่องว่าคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยเหมือนองค์ลงเลยคือเหมือนเล่นจริงตลอดเวลาหรอจริงค่ะคือเบนน่าจะชอบเล่นไงซ้อมไปเล่นไปพี่หนุ่มเนี่ยเขาจะตั้งใจจนจริงจังมากใช่เหมือนบางทีรู้สึกว่าเล่นบ้างไหมแต่คือเขาเข้าใจว่าเขาตั้งใจมากผมต้องแสดงเป็นสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมก็ต้องมีการไหว้พระองค์ท่านจะไม่เล่นเล่นไม่ได้ต้องก็อยากจะให้ทุกอย่างมันสถิตอยู่กับตัวเราจริงๆนะครับคือจะได้มีสมาธิเองไม่จะได้ทำถูกพี่ลิงมันยากต้องตั้งใจแล้วพี่บทเยอะพี่อยากจะทำให้มันดีแต่เขากำลังด่าแกอยู่เนี่ยฟังบ้างเปล่าไม่ได้ฟังก็บอกแล้วว่าเบนส์เขาไว้ใจพุ่มกับทุกท่านที่เคยร่วมงานกับพระอีสุประวัติหรือเปล่าคะเคยเล่นละครกับเคยเล่นละครสอนรามไม่เคยร่วมงานพี่หรอผมไม่เคยครับแต่พ่อผมเคยครับให้ตายกันแล้วไงย้ายกันป้าเดียเนี่ยเคยทำงานกับพ่ออีทแล้วไปเล่นไปอัมพ่ออีทไปเยอะมากแล้วคราวนี้อ่ะคุณโดนไหมพ่ออีทเนี่ยเคยไปขับรถหลงทางแล้วก็โทรไปหาพ่อผมตรงไหนไปยังไงอาเดียพี่เดียเนี่ยต้องไปยังไงพ่อผมก็เข้าประโยคที่ตลอดทุกครั้งว่าให้หันหลังให้วัดสีเอี่ยมจะรู้ไหมอยู่ไหนวัดสีเอี่ยมใครจะไปรู้วัดสีเอี่ยมอยู่ไหนมันยิ่งหลงเนี่ยวันนี้พอผมร้องเพลงพอผมกรท่อนไหนผมไม่ได้ก็ผมก็จะกลับไปตั้งต้นที่วัดสีเอี่ยมพ่ออีกไอ้น้องมึงแล้วสองสาวแล้วคะการกลับมาร่วมงานกับพ่ออีกครั้งนึงเป็นยังไงคือเบนเนี่ยต้องบอกว่าเบนเป็นลูกศิษย์ของพ่อจริงๆเลยค่ะเพราะว่าการแสดงที่เล่นมาเกือบจะทุกเรื่องเนี่ยเป็นพ่อหมดเลยนะคะแต่เด็กๆแล้วก็พ่อเนี่ยเขาจะรู้จักเราเขารู้ว่าพูดแค่นี้เบนจะเข้าใจทันทีเป็นงานในครอบครัวเนาะใช่ค่ะคือพ่อน่ารักมากแล้วก็ปล่อยอิสระให้นักแสดงได้เล่นแล้วก็จะมีมุกขำมีอะไรให้เราได้ยิ้มได้หัวเราะอยู่ตลอดเวลาน่าถึงอยากไปซ้อมตลอดใช่ทุกคนที่มาเนี่ยมาแล้วไม่อยากกลับนะคนรอเนี่ยไม่มีคำว่าบ่นนะคะก็รู้สึกว่าระหว่างที่รอมันสนุกใช่คือเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรคะเสริมเรื่องพ่ออีทหน่อยได้ไหมได้ได้ได้คือพ่ออีทเนี่ยผมรู้สึกประทับใจในเรื่องของรายละเอียดมากมากครับคือพ่ออีทเนี่ยปล่อยให้พวกเราได้ซ้อมมาไปหนึ่งเดือนอยู่ๆมาวันหนึ่งก็เรียกเรามานั่งรวมกลุ่มเป็นวงกลมเนี่ยแล้วพ่ออีทก็พูดมาคำหนึ่งว่าในสิ่งที่พวกคุณกำลังแสดงเป็นใครก็ตามที่มีตัวตนจริงในบริษัทผมขอให้พวกคุณได้เพิ่มจุดนี้เข้าไปคือช่วยระลึกอยู่เสมอว่าเวลาที่คุณพูดแต่ละคำเนี่ยคุณอยู่บนผืนแผ่นดินของประเทศอะไรถ้าเรื่องเกิดที่พม่าอโยธยาต้องยอมเป็นรองเพราะเป็นเมืองขึ้นนี่ไปเป็นตัวประกันเขาแต่วันใดที่ผมยืนอยู่วันที่ประกาศอิสรภาพแล้วที่เมืองแคนผมต้องมีความเป็นไทยแล้ว
พม่าผมไม่สอนรายละเอียดอะค่ะเล็กๆน้อยๆใส่แล้วมันชัดขึ้นมาทำให้เราเนาะเวลาเล่นแล้วเราอินมากขึ้นเดี๋ยวให้คุณกะละแมถามต่อนี่คืองานของผู้กำกับเลยทีเดียวเห็นบอกว่าที่คุณสนิทกันมากเนี่ยคุยเล่นอะไรกันมากมายคุณคุยปรึกษากันเรื่องหัวจงหัวใจไหมคะไอ้ไงเป็นเรื่องอะไรขำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอะไรจ้ะคนนั้นไหว้ครูทำการครอบครอบครูกันนั่งตามบ็อกกิ้งนี้เลยที่เฉลิมกรุงเออเลยไงแล้วก็ดูเหมือนจะง่วงก็เลยพี่เอพี่เอหนูขอถามอะไรหน่อยได้ป่ะนี่อยู่อย่างนี้เลยตอนนั้นพี่เอมีข่าวพอดีก็เลยปรึกษาพี่เอว่าข่าวยังไงเล่าซิทำไมยังไงอ๋อแต่ว่านางก็คบมาอยู่ตรงกลางพอดีนางก็คบมา7ปีนางคุยไปนางก็เริ่มกลัวน้อยนางเจ็ดปีแล้วนางจะยังไงต่ออะไรอย่างนี้ก็ถามเสร็จแล้วนี่ก็มาร่วมผสมลงด้วยก็ไปกันหมดเป็นเด็กแต่คุณมากคุณก็รวมกลุ่มกับเขาด้วยอยู่ที่วงการทนไม่ไหวไงก็เลยสลับเลยอ๋อซ้ายขวาซ้ายขวาผมก็เลยให้เขาม้วนไปอยู่ตรงนี้เรื่องคุณเบนไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเบนรู้ว่ามีน้องชายผมรู้ว่ามีคุณมิกอยู่แล้วพี่มิกนี่เป็นน้องที่สร้างความภาคภูมิใจนะฮะจะเป็นผู้กองอยู่แล้วคุณไม่ต้องเบียดเบนประเด็นคุณรู้หรอกว่าเดี๋ยวเขาจะถามอะไรมาเดี๋ยวถามคุณดีกว่าครับเอากล้องขอให้จับอีกคนหนึ่งก่อนผมถามคุณเอ๊ก่อนทุกวันนี้มีใครมาจับจองหัวใจหรือยังฮะหลังจากที่มีการเลิกลาคุณเจมไปก็มีคนผ่านเข้ามาให้ศึกษาค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบแล้วเขาผ่านไปแล้วเหรอก็มีบ้างที่ยังศึกษาอยู่แล้วก็มีที่ผ่านไปก็มีอ๋อเหรออย่างล่าสุดนี่คุณอะไรคุณดอมยังไงฮะก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาค่ะแล้วผ่านไปหรือยังหรือยังอยู่ก็ดูอยู่เล็งสแกนกรรมอยู่สแกนกรรมอยู่แล้วมีไหมแบบเป็นคนมาจีบแล้วไปปรึกษาคุณเจมส์ไหมก็คุยกันตลอดคือหลังจากที่พอเราตกลงว่าเราโอเคเราเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยเอ๊ะว่าความสัมพันธ์บางทีมันดีขึ้นด้วยซ้ำเขาจะเป็นห่วงว่าเฮ้ยดูดีๆนะคนนี้เข้ามายังไงอะไรเงี้ยค่ะโอเคฮะคุณหนุ่มบ้างทุกวันนี้มีไหมตอนนี้มีไหมไม่มีเลยครับไม่มีที่ผ่านมาไม่มีเลยไม่ในการทำบริษัทของทำงานอย่างเดียวแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้มันมีข่าวออกมาโอ้นั่นก็คือคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยนะฮะมีการกุ๊กกิ๊กจีบกันส่งเมสเซจหากันครับกับคุณเอ๊ะจสิการเนี่ยเขาส่งหาทุกคนผมอยากให้เคลียร์เรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจกันเอางี้ส่งหาทุกคนเบนพี่หนุ่มเคยส่งหาป่ะครั้งนึงค่ะส่งว่าไปตายซะว่าอะไรไม่รู้อ่ะหาครั้งนึงอะไรจริงหรือเปล่าโทรเลยนี่โทรกันเลยพี่หนุ่มวันนี้มาซ้อมหรือเปล่าแค่นี้เอาอะไรไหมคุณรับปากปังไม่มีจบค่ะอันนั้นส่งให้เบนส่งให้เอ๊ะเหมือนกันฮะก็เดี๋ยวพอคือเคลียร์เนี่ยคือสรุปว่าคือยังไงฮะข่าวที่ออกมาคือเอ๊ะนี่พี่อย่าเคลียร์พี่เนี่ยไม่เครียดเอ๊ะนี่10ปีใช่ป่ะ10ปีคือเราเคยเล่นละครด้วยกันมาตั้งแต่นานมากแล้วค่ะอยู่บริษัท IS ด้วยกันคือพี่หนุ่มเองเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนที่ทำงานร่วมกันนะคะก็จะมีการถามว่าแบบเอ้ยจะเอาอะไรไหมทานกาแฟไหมซื้อขนมมาฝากหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีคนก็จะเบนนี่รักกันเบนตรงนี้พ่อครับพ่อเคยได้กินขนมจากพี่หนุ่มป่ะผมถามพ่อไหมไม่ถามเบนบอกเลยสอนเราไม่เคยถามพ่อเลยไม่แต่เคยถามแม่หนูนะถามแม่เองอะเด็กถามแม่ถามพ่อทุกคนพี่วงตีดีแม่พี่แก้วเขาเคยถามพี่ไหมไม่เคยถามแต่ตัวเอ๊ะไม่เคยมีเวลานะทอนเลยเอาสรุปยังไงมีหรือไม่มีไม่มีจีบกันไหมไม่มีครับณตอนนี้เอาพวกนี้ดีกว่าไม่มีตอนไหนก็ไม่มีค่ะตอนไหนก็ไม่ไหวตอนไหนก็ไม่มีไม่จบจริงจริงค่ะพอเล่นจบเดี๋ยวมันลุ้นอีกทีอาจจะเป็นกรณีแบบว่าความปรารถนาดีมีความปรารถนาดีให้อาจจะเข้าใจผิดหนูเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าพี่หนุ่มมาปรารถนาดีแต่พี่เอ๊ะเขาอาจจะไม่ปรารถนาดีไงอ๋อทำไมอ่ะคือเหมือนความว่าพี่หนุ่มอาจจะปรารถนาดีอยากดูแลแต่พี่เอ๊ะเขาไม่ได้สนใจอะไรฉันตั้งแต่มันไปอ่านข่าวนะมันสรุปข่าวดีมากกลายเป็นว่าเราไม่สรุปทีนี้อยากให้คุณสรุปนิดนึงครับเรียกว่าสรุปถึงความพิเศษของละครน่ะละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นละครมิวสิคัลของประเทศไทยจริงๆนะครับมีทั้งร้องทั้งรำนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นละครที่เราทำเทิดพระเกียรติอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นเอาไว้นะครับ อย่าพลาดนะครับในวันที่17ถึง27พฤศจิกายนที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ้าคนสนใจจองบัตรไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับเวลาทุกเวลาครับ24ทุกเวลาจองไปจองไปทุกเวลาได้ทุกเวลาเวลาเล่นจองรอบนะต้องดูค่ะจะมีรอบ1ทุ่มค่ะแล้วก็ถ้าเก
เกิดวันเสาร์ก็จะมีรอบบ่ายสองครึ่งด้วยค่ะอันนี้รู้เรื่องที่สุดนะรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วค่ะปล่อยให้แกไปนะจูนสองรามจะพังเลยวันนี้พังพังคุณนักแสดงทุกท่านมากค่ะ